มาดูคู่ที่6ของรายการนะครับหรือว่าคู่เปิดหัวของการถ่ายทอดสดนะครับคู่นี้มาแก้มือกันอีกหนึ่งครั้งมุมแดงนักผ่านอยู่แล้วตอนนี้นะครับจรวดศึกกอกับนาคมสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาแก้มืออีกหนึ่งครั้งไฟที่แล้วไปชกที่ลุมพินีแพ้คะแนนเข้ามาไปโดนอะไรวันนั้นแพ้เหลี่ยมแพ้หลักเหลี่ยมเดินไปโดนหักเดินไปโดนเทครับวันนี้เอาไงดีเจอกันอีกหนึ่งครั้งแก้ตัวก็แกต่อยให้เต็มที่เหมือนเดิมต่อยให้เต็มที่ไม่เข้าพลาดพลาดแล้วนะครับวันนี้เข้าแบบรัดกุมหน่อยครับแต่กลับมาชกที่ราชดำเนินบรรยากาศมันคุ้นชินไหมคุ้นหน่อยนะถ้าไปชกที่ลุมพินีเป็นไงแอร์เย็นไปหน่อยถ้าชกที่ราชดำเนินนี่มันจะอุ่นๆหน่อยใช่ไหมครับนะครับผมแล้วการฟิตซ้อมเป็นไงบ้างมีใครช่วยซ้อมบ้างก็มีพี่ชนะศึกพี่การครับผมแล้วก็มีพี่นพกิจด้วยไหมเนี่ยครับอยู่ดีได้ชิงแชมป์เฉยเลยพี่นพกิจครับเราก็งงเหมือนกันแต่วันนี้การฟิตซ้อมดีด้วยกันทั้งคู่ครับถ่ายทอดสดด้วยกันด้วยยืนยันไหมเนี่ยว่าวันนี้นี่มาดีทั้งคู่ยืนยันนะครับการฟิตซ้อมของเราเนี่ยกี่วันทั้งหมดเลยก็เป็น20 วัน20 วันหลังจากแพ้เข้ามานี่พักกี่วันเราพักอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์เดียวพอเพราะว่าความแค้นนี่มันยังอยู่นะถ้าไม่โดนหลักเหลี่ยมเนี่ยคิดว่าเกาะอยู่ไหมเนี่ยก็อยู่ครับคิดว่าเอาอยู่นะดูแลลูกไหนที่พี่เขาหน้ากลัวมั้งเนี่ยนอกจากพวกหลักเหลี่ยมเนี่ยก็มีศอกนะถ้าเข้าไปเผลอๆนี่ก็มีสิทธิ์หล่นเหมือนกันแล้วเราเอาอะไรไปแก้เขาดีวันนี้ก็ใช้ลูกเตะนะแข้งยาวๆของเราเนี่ยพี่เขาบอกว่าแข้งของเราเนี่ยมันจุกจิกเหลือเกินเดินไปก็โดนเตะวันนี้ถ้าดักอยู่เนี่ยกินเลยนะครับอ้าวฝากพี่น้องแฟนมวยวันนี้หน่อยเราคนจังหวัดโคราชครับอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้19 ปีเองนะครับค่าตัวไฟล่าสุดครับ45,000อ้าวฝากพี่น้องชาวโคราชหน่อยวันนี้จะล้างแค้นได้ไหมว่าไปครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับล้างตาได้แน่นอนช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับนะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปปล่อยกิโลละ63 64นะครับผมคู่เปิดหัวถ่ายทอดสดวันนี้รับประกาศเลยว่าสนุกแน่นอนเคยเจอกันมา1 ครั้งภาคที่2วันนี้ไม่ต้องพูดคุยกันเยอะครับใส่กันเต็มที่เลยดูตัวชัดเลยครับดูคู่ที่6ของรายการนะครับหรือว่าคู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับผมมุมแดงมุมน้ำเงินนะอยู่ข้างผมแล้วตอนนี้น้ำหนักผ่าเรียบร้อยนะครับผมทางด้านวิทยยุทธพอปิดมณีครับผมสวัสดีครับโอ้โหวันนี้พี่มาชกในพิกัดเท่าไหร่อ่ะ136ครับ136ไม่ครับผมมา136ครับมา136แล้วชกพิกัดเท่าไหร่ครับ131ครับ131ปล่อยขึ้นมาใช่ครับกินช่างหรือว่าไงประมาณเลยครับนะแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ช่างครั้งแรกต้องลดไหมเนี่ยไม่ครับไม่ต้องลดเลยใช่ครับเจอกับใครวันนี้จรวดศึกกอกรรมนาถครับเจอกับจรวดศึกภาคที่อะไรที่2ครับภาคที่2เพราะว่าภาคแรกเจอกันที่ลุมพินีจำได้เป็นไงใครชนะผมครับชนะพี่ชนะมันเลยจำง่ายหน่อยใช่ครับใช่ไหมใช่ครับนะครับผมทำไมพี่กลับมายิ่งชกเนื้อตัวยิ่งดีขึ้นอ่ะอ๋อก็ฟิตร่างกายครับมาต่อยดำเนินเนี่ยครับฟิตร่างกายมาต่อยวันนี้เลยใช่ครับโอ้โหก่อนหน้านี้ผมบอกเลยว่ายังไม่เปรี้ยเท่านี้วันนี้ดีกว่าเดิมอีกครับผมใช่ไหมใช่ครับไฟที่แล้วยังไม่แน่นเท่านี้เลยนี่ครับผมใช่ไหมโอ้โหเราไฟนี้การพิซ้อมอยู่ไหนครับอยู่บนครับอยู่บนอยู่ที่ค่ายนี่ที่พัฒนาความครับนี่ที่พัฒนาความเป็นไงมีใครช่วยปั้มช่วยซ้อมบ้างครับก็มีน้องๆครับเยอะแยะครับกี่วันนะทั้งหมดซ้อมมา21 วันครับ21 วันใช่ครับหลังจากเจอกับจรวดศึกแล้วพักกี่วันก็2 อาทิตย์ครับโอ้โหพักไป2 อาทิตย์เป็นไงขับมาเคลื่อนไหว20 กว่าวันเหนื่อยล้าตรงไหนไหมเนี่ยก็มีเหนื่อยมั่งครับนอนก็หายใช่ครับว่าไปนวดก็นวดกันเองครับใครนวดครับก็มีน้องๆครับมีน้องๆโอ้ถ้าสาวๆนี่ตกใจเลยใช่ครับมีภรรยาหรือยังยังครับยังเลยใช่ครับแล้วมีสาวๆมีกิ๊กบ้างไหมเนี่ยยังไม่มีครับโสดไม่มีโสดอยู่เลยโอ้โหดูเนื้อตัวนี่พี่เพิ่งไปลงอักขระมาเลยเนี่ยใช่ครับโอ้โหอาจารย์ที่ไหนเนี่ยไม่มีอาจารย์ลงให้ครับสักสวยงามเฉยครับสักสวยงามเฉยแล้วที่เขาสักมันนี่รู้ไหมเนี่ยว่าแปลว่าอะไรเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันใช่ครับว่าสวยดีครับมันสวยดีแล้วไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรใช่ครับแสดงว่ากำลังใจวันนี้มาแน่นอนครับผมเสือวันนี้ต้องขย่ำไหมเนี่ยธรรมดาครับเป็นเสือก็ต้องขย่ำเป็น เป็นเสือนี่ต้องขย่ำอยู่แล้วนะครับอ้าวเจอกันมาหนึ่งครั้งดูแลลูกไหนที่เราเนี่ยทำเขาปวดหัวเลยอ๋อก็มีลูกจุกจิกฝีมือครับใช่ไหมกว่าเขาจะเดินมาเกาะไหนได้นี่ก็รับแข้งรับหมัดเราไปก่อนครับผมนะครับผมวันนี้วางเกมวางแผนไงดีก็วางแผนมาฝีมือหน่อยครับวันนี้ครับต่อยราชดำเนินครับครับผมแล้วลูกไหนที่เขาทำเราปวดหัวบ้างอ่ะก็มีเตะซ้ายครับแข้งซ้ายเรามวยซ้ายมวยขวาขวาครับโอ้โหอย่างนี้เหนื่อยหน่อยนะกว่าจะเดินไปนี่เจอซ้ายเขาก่อนใช่ครับยาวไหมก็ยาวๆหน่อยครับยาวหน่อยแข้งเขายาวอยู่แต่กันได้ครับผมก็เคยชนะมาแล้วไม่น่ามีปัญหาใช่ครับฝากพี่น้องแฟนมวยวันนี้หน่อยเราคนจังหวัดอะไรครับอุบลราชธานีครับอายุอะไรแล้วครับพี่23ครับ23ปีค่าตัวไฟล่าสุดครับ35ครับฝากพี่น้องหน่อยครับชาวอุบลแล้วก็แฟนคลับเราช่วยเชียร์วันนี้เลยครับฝากชาวอุบลเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมหน่อยนะครับผมวิทยายุทธพอเป็นมณีครับย้ำแค้นได้ไหมน่าจะย้ำแค้นเป็นครั้งที่2ครับเสือตัวนี้มาขย่ำไหมครับผมมาขยี้ครับวันนี้ครับมาขยี้เอาต้องรอติดตามกันวันนี้คู่แรกของการถ่ายทอดสดคู่ที่6ของรายการสนุกแน่นอนไปปล่อยกิโลแล้วครับ62ครับ62กิโลกรัมดูเนื้อตัวชัดเลยครับ